เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดขออยู่ด้วยระหว่างที่ก้มหน้านวดขาเพื่อนอยู่นั้นจู่ๆหุ่นนางรำก็ล่วงผ่านหน้าคุณเมฆไปตัวหนึ่งเฮ้ยมึงโยนลงมาทำไมเนี่ยแต่เพื่อนคุณเมฆปฏิเสธว่าไม่ได้โยนมาแต่มือปัดไปโดนคุณเมฆลุกขึ้นพร้อมกับหยิบหุ่นนางรำขึ้นมาและสังเกตว่าที่ใต้ต้นโพนั้นจะมีหุ่นวางไว้เต็มไปหมดสภาพก็หักๆแขนขาดบ้างหัวหลุดที่ดีๆก็มีบ้างคุณเมฆรีบเอาไปวางรวมกับตัวอื่นเฮ้ยคุณเมฆนึกขึ้นได้ว่าหุ่นที่วางอยู่คล้ายกับหุ่นที่คุณเมฆเจอตอนนั้นเลยตอนที่ไปตามหาเพื่อนแล้วเจอหุ่นในพุ่มหญ้าคุณเมฆก็รู้สึกสังหรณ์ใจขึ้นมาทันทีว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่ามีอะไรดลใจให้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็รีบยกมือไหว้ขอขมาพร้อมกับบอกให้เพื่อนรีบทำตามเพื่อนคุณเมฆก็กลับยึกยักเหมือนว่าไม่อยากทำสุดท้ายก็บังคับเพื่อนจนได้ผมขอโทษครับแล้วเพื่อนคุณเมฆก็ก้มกราบลงไปทีหนึ่งคุณเมฆรู้สึกโล่งใจแต่ใจหนึ่งก็ยังกลัวเพราะเพื่อนทำเหมือนเล่นๆดูไม่เกรงกลัวอะไรเลยทั้งสองคนกลับมาที่รถแล้วก็ขับรถออกจากวัดไปในใจก็คิดว่าเรื่องหลายๆคงจะผ่านไปได้สักทีคุณเมฆมองเพื่อนขับสลับกับดูทางอยู่ตลอดเพราะกลัวว่าเพื่อนจะเพลียจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับจู่ๆเสียงเพื่อนพูดขึ้นมาคุณเมฆสะดุ้งเฮือกแล้วรีบจ้องหน้าเพื่อนเฮ้ยมึงตอบใครวะเขาถือนะเว้ยว่าห้ามตอบกลับเสียงเรียกที่ไม่แน่ใจที่มาเพื่อนคุณเมฆก็นิ่งแต่ก็พยักหน้าออกมาหนึ่งทีทีหลังอ่ะมึงอย่าทำอีกอ่ะอย่างน้อยก็คงไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคุณเมฆพยายามทำใจให้สบายข้างหน้าต้องเลี้ยวขวาเพื่อไปบ้านคุณเมฆซึ่งก็เลี้ยวขวาตามปกติพอพ้นทางเลี้ยวมาได้สักพักเพื่อนของคุณเมฆก็พูดขึ้นมาว่ากูลืมของว่ะขอกลับไปเอาหน่อยได้ไหมคุณเมฆหันควับลืมอะไรวะกูไม่เห็นว่ามึงจะเอาอะไรลงไปเลยกูลืมตัวไว้มันพูดอะไรของมันคุณเมฆพยายามคิดในแง่ดีว่ามันคงจะอ่ำแก้เครียดเพราะว่าใกล้ถึงบ้านคุณเมฆแล้วเพื่อนคุณเมฆก็นั่งยิ้มตามองตรงเฮ้ยคนบ้าอะไรอยู่ดีๆก็ยิ้มวะคุณเมฆคิดในใจนี่มึงโอเคไหมเนี่ยคุณเมฆพยายามทดสอบว่าเพื่อนยังโอเคอยู่หรือเปล่าโอเคมันตอบกลับเอองั้นก็ดีละอีกนิดก็จะถึงบ้านกูแล้วเนี่ยทุกอย่างดูเหมือนจะดีแล้วตัวกูเพื่อนพูดแล้วค่อยๆหันหน้ามามองหน้าคุณเมฆอะไรของมึงวะขับรถไม่มองถนนเดี๋ยวก็ชนกันพอดีแล้วตัวกูล่ะมันเสียงดังขึ้นแล้วก็หนักขึ้นคุณเมฆเริ่มจะกลัวแววตาของมันไม่ใช่เพื่อนแน่ๆเมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรมกันสักทีอโหสิกรรมให้ผมกับเพื่อนด้วยคุณเมฆอ้อนวอนเพราะไม่รู้จะทำยังไงเลยพูดออกไปหวังว่ามันคงจะดีขึ้นแต่ก็เปล่าเลยมันขำแล้วก็หัวเราะคุณเมฆคิดในใจว่าถ้าถีบประตูรถตอนนี้ก็คงจะไม่รอดเลยคิดว่าผู้ใหญ่เคยบอกไว้ว่าให้แช่งแล้วผีมันจะกลัวคุณเมฆก็เลยขู่ว่าถ้ามึงไม่หยุดกูจะแช่งมันเงียบและคุณเมฆก็เงียบเพราะกำลังคิดอยู่ว่ามันจะทำอะไรต่อไปอีกตลอดทางตั้งแต่ออกจากวัดพวกเขาไม่ได้มากันแค่ลำพังสองคนคุณเมฆมั่นใจเมื่อเห็นสิ่งที่ตกอยู่ข้างๆเกียร์สิ่งนั้นคือศีรษะของผู้หญิงลักษณะรวบผมแต่งหน้าทาปากคล้ายกับที่คุณเมฆเห็นตอนนั้นหลังจากที่เห็นและได้ปะติดปะต่อเหตุการณ์ต่างๆสิ่งที่เพื่อนบอกว่าลืมตัวกับศีรษะของหุ่นตัวนี้มันต้องเกี่ยวข้องกันแน่ๆแ
แล้วคนที่นั่งอยู่ข้างๆตอนนี้ล่ะคุณเมฆพยายามทำเป็นไม่เห็นหลบสายตาไปที่อื่นแต่เพื่อนก็ยังหัวเราะออกมาเลยพูดกับเพื่อนไปว่าเดี๋ยวค่อยไปเอาพรุ่งนี้เช้าก็ได้ตอนนี้ดึกแล้วไปนอนบ้านกูก่อนแซงทำตามน้ำไปปฏิกิริยาตอบกลับมาในทางที่ดีมันไม่ขำและไม่ทำท่าทางหลอนๆอีกแล้วและก็คงขับรถต่อไปเมื่อทบทวนสิ่งที่พูดออกไปโดยลืมไปว่าที่ชวนอยู่นั้นอาจจะไม่ใช่เพื่อนแต่ก็เอาเถอะอย่างน้อยที่บ้านก็ยังมีพ่อแม่ถ้ามันจะทำอะไรก็แค่เรียกคนให้มาช่วยเมื่อถึงบ้านมันลงจากรถอย่างเยือกเย็นแล้วค่อยๆเดินไปที่ประตูทางเข้าแล้วก็หยุดนิ่งคุณแม่ไขกุญแจเพื่อเข้าบ้านซึ่งต้องยืนทำอยู่ข้างๆมันคุณแม่ไขกุญแจไปมือไม้สั่นไปจู่ๆลูกกุญแจก็ตกลงกับพื้นคุณเมฆโน้มตัวลงไปเพื่อจะหยิบลูกกุญแจซึ่งก็ต้องคอยระวังหลังที่มีเพื่อนยืนอยู่ไปด้วยแมวข้างบ้านร้องออกมาแมวค่อยๆเข้าไปคลอเคลียที่เท้าของเพื่อนเพื่อนคุณเมฆเป็นคนรักแมวแล้วมันก็เคยเล่นกันด้วยบ่อยๆเวลาที่เพื่อนมาบ้านเมื่อไรจะเปิดประตูมันพูดและหันหน้ามาความเยือกเย็นแผ่เข้ามาคุณเมฆสัมผัสมันได้จากนั้นก็ค่อยๆเปิดประตูออกเพราะรู้สึกอยากนอนเต็มทีแล้วเมื่อเข้าบ้านได้คุณเมฆจึงพาเพื่อนขึ้นไปที่ห้องในบ้านมีพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทำให้คลายความกังวลใจไปได้มากระหว่างที่เดินขึ้นไปที่ห้องสายตามันเหลือบมองไปทั่วนั่นดูพวกเรานี่เพื่อนคุณเมฆพูดระหว่างทางมึงจำได้ด้วยเหรอก็กูเป็นคนไปล้างมากับมือเพื่อนคุณเมฆตอบเฮ้ยหรือว่าเพื่อนกูกลับมาแล้ววะคุณเมฆมัวแต่หลงดีใจและคิดว่าเรื่องร้ายๆคงจะผ่านไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้สัมผัสแววตาโดยตรงเพราะคุณเมฆเดินตามหลังเพื่อนเพื่อนคุณเมฆก็ค่อยๆหันหน้ากลับมาตาเพ่งมองแล้วฉีกยิ้มจนเห็นฟันแต่ทว่าที่ยิ้มอยู่นี้คือเพื่อนหรือใครกันแน่ลักษณะรอยยิ้มแบบนี้มันดูน่ากลัวแปลกๆมันยังคงยิ้มแล้วก็หันกลับไปเมื่อถึงห้องเพื่อนคุณเมฆบอกกับคุณเมฆว่าหน้าอยู่ชะมัดแล้วก็เดินดูรอบห้องโดยไม่สนใจคุณเมฆเลยคุณเมฆยืนมองมันอยู่สักพักมันก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆจนไปนั่งลงบนเตียงแล้วก็พูดกับคุณเมฆว่ามาอยู่ด้วยได้ไหมไม่ได้แอมซะหรอกจะหลอกให้กูเอ่ยปากรับละสิคุณเมฆคิดในใจนอนได้แค่คืนนี้คืนเดียวคุณเมฆรีบพูดไปแล้วก็ขอตัวไปอาบน้ำพอออกจากห้องได้คุณเมฆก็เลยรีบวิ่งไปหยิบยันที่หิ้งพระแล้วเอามาแขวนไว้ที่หน้าประตูแล้วก็ล็อกห้องจากด้านนอกระหว่างที่อาบน้ำสักพักก็มีเสียงดนตรีไทยดังขึ้นแว่วเข้ามาในหูเสียงเพลงมันสามารถแทรกผ่านเสียงน้ำจากฝักบัวเข้ามาได้แสดงว่ามันต้องดังมากแน่ๆคุณแม่คิดว่าถ้าเสียงดังขนาดนี้แม่ต้องตื่นแน่ๆใครมาเคาะประตูห้องน้ำคุณแม่สะดุ้งแล้วก็รีบปิดน้ำฝักบัวแล้วก็หยิบผ้าขนหนูมาห่มเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งแต่ไม่มีเสียงคนตอบหลังจากเคาะประตูคุณแม่คิดด้วยความสงสัยปกติถ้าเป็นแม่เวลาเคาะเสร็จก็จะเรียกชื่อคุณแม่ก็เลยตะโกนถามออกไปใครน่ะเงียบไม่มีเสียงตอบรับกลับมาคุณแม่ถามอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่ดังขึ้นใครน่ะแม่เหรอแต่ก็ยังคงเงียบและยังได้ยินเสียงดนตรีไทยดังอยู่ขนที่แขนลุกสู้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติคุณแม่ยืนตั้งสติอยู่สักพักแล้วก็ตัดสินใจเปิดประตูออกไปหญิงชราร่างผอมผมดำยืนอยู่ตรงหน้าโถแม่ผมตกใจหมดเลยทำไมไม่เรียกผมล่ะ
แม่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูแม่เรียกแล้วแต่ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับแม่มาเลยแม่ก็เลยเคาะเนี่ยแหละแม่กล่าวคุณเมฆนึกในใจทำไมกันอะไรทำให้เราสองคนถึงไม่ได้ยินเสียงกันและกันเปิดเพลงให้มันเบาๆหน่อยแม่ฟังแล้วขนลุกหน้าดูแล้วนี่ป้าใครมาที่บ้านหรือเปล่าแม่รู้สึกเหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องลูกอ่ะอ๋อเพื่อนผมเองอะแม่คุณเมฆตอบเสียงเพลงบรรเลงออกมาจากห้องคุณเมฆจริงๆคุณเมฆก็ไขกุญแจด้วยความตื่นเต้นเสียงฉิ่งฉับดังเป็นจังหวะเพลงไทยเดิมถูกเปิดในวิทยุของคุณเมฆเพื่อนยืนอยู่กลางห้องแขนทั้งสองข้างกางออกตัวโยกตามเสียงเพลงใช่แล้วเพื่อนคุณเมฆกำลังร่ายลำแต่เพื่อนไม่ใช่มืออาชีพการร่ายลำจึงดูเก่งๆก้างๆคุณเมฆช็อกไปแป๊บหนึ่งรวบรวมสติได้จึงวิ่งไปปิดเพลงและถอดปลั๊กออกทั้งสองต่างคนต่างยืนนิ่งนี่คุณต้องการอะไรจากผมพอได้แล้วปล่อยเพื่อนผมไปเถอะคุณเมฆพยายามขอร้องคุณเป็นใครมาจากไหนพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะทำบุญไปให้ผมไหว้ละมันได้แต่มองจนกระทั่งเอ่ยบางคำออกมาเหงาคุณเมฆสั่นไปทั้งตัวคำสั้นๆแต่ความหมายช่างลึกซึ้งมันต้องการเพื่อนหรือแล้วมนุษย์กับวิญญาณจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงหรือว่ามันจะมาเอาชีวิตเพื่อนคุณเมฆคุณหมายถึงต้องการเพื่อนผมไปอยู่ด้วยเหรอคุณจะฆ่าเขาเหรอคุณเมฆพูดตอบกลับไปมันหันหน้ามองไปทางอื่นและตอบกลับว่าเปล่าคุณเมฆรู้สึกเหมือนกำลังจะเป็นบ้าทั้งกลัวทั้งเหนื่อยแต่ก็คอยดูเพื่อนไว้แล้วมันก็ไปที่เตียงแล้วก็ล้มตัวนอนโดยไม่พูดอะไรเวลาค่อยๆเดินต่อไปเพียงแต่มันช่างดูยาวนานเหลือเกินทุกอย่างเงียบสนิทคุณเมฆให้เพื่อนนอนบนเตียงส่วนคุณเมฆนอนที่พื้นข้างล่างก่อนที่ท้องฟ้าจะสว่างคุณเมฆลืมตาขึ้นมามันเงียบและก็มืดมากเพื่อนที่นอนอยู่บนเตียงจะเป็นยังไงบ้างจากข้างล่างมองขึ้นไปไม่เห็นแขนหรือส่วนไหนโผล่ออกมาหรือว่ามันจะกลิ้งไปอีกฝั่งคุณเมฆคิดด้วยความสงสัยคุณเมฆก็ค่อยๆชะโงกหัวขึ้นมาดูคุณเมฆหยุดชะงักในใจก็คิดว่าหรือมันยังคงนอนอยู่วะเพราะมีเสียงถอนหายใจอยู่เออช่างเหอะเดี๋ยวก็เช้าแล้วนอนต่อดีกว่าคุณเมฆคิดแล้วก็ค่อยๆโน้มตัวลงเพื่อนอนต่อเสียงถอนหายใจดังขึ้นและใกล้เข้ามาการที่คุณเมฆทำเป็นไม่สนใจหรือนิ่งไปมันทำให้อะไรบางอย่างทวีความน่ากลัวขึ้นเสียงถอนหายใจดังขึ้นอีกแล้วแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนเสียงที่ได้ยินมันมาอยู่ข้างๆหูคุณเมฆเลยรู้สึกถึงลมที่พัดผ่านมาโดนหูได้เป็นอย่างดีคุณเมฆลืมตาขึ้นด้วยความตกใจสายตามองตรงไปที่เพดานความมืดมิดอยู่ตรงหน้าในใจเต้นตุบๆเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเหลียวมองไปที่เตียงมันดูปกติดีจากนั้นก็ค่อยๆหันไปอีกทางคุณเมฆรู้สึกทรมานมากกับแค่การหันหัวต้องทนความกดดันแล้วก็ความกลัวทันทีที่หันหน้าไปในใจอยากให้เจอแต่ความมืดทว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันทำให้คุณเมฆแทบช็อกลูกตาเบิกกว้างผิวหน้าขาวปากคล้ำสีดำร่างปริศนากำลังนอนจ้องหน้าอยู่ใกล้ๆสายตามันพุ่งลึกเข้าถึงหัวใจคุณเมฆตกใจสุดขีดระยะห่างมันเพียงแค่ฝ่ามือมีใบหน้าของผู้หญิงที่นอนตะแคงหัวจ้องอยู่คุณเมฆพยายามขยับตัวแต่ก็ทำไม่ได้พ
พยายามหันหัวหนีก็ไม่ได้ร่างกายทำได้เพียงรับความรู้สึกของลมหายใจเบาๆที่ปะทะโดนหน้าใบหน้าซีดขาวตาเริ่มปูนมันค่อยๆชัดแล้วก็ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นและก็ใกล้ขึ้นในที่สุดมันก็พุ่งหน้าเข้าใส่คุณเมฆคุณเมฆร้องออกมาทันทีเฮ้ยนี่เราฝันไปเหรอเนี่ยคุณเมฆคิดในใจหลังจากลืมตาขึ้นมารอบๆมีแต่ความมืดและก็เงียบเหลือบมองดูนาฬิกาก็ตีสี่กว่าแล้วทำไมคืนนี้มันช่างดูยาวนานซะเหลือเกินความรู้สึกไหวๆจากข้างนอกลอดผ่านช่องประตูเข้ามาประตูดูเหมือนจะปิดไม่สนิทมันถูกแง้มออกนิดๆคุณเมฆก็เลยจำใจต้องลุกขึ้นไปปิดประตูและไม่พลาดที่จะต้องมองเพื่อนที่อยู่บนเตียงผ้าห่มทั้งผืนปกปิดตัวของเพื่อนมันห่มผ้าทั้งตัวถ้าบอกว่าเป็นคนตายใครก็เชื่อสภาพแบบนี้พร้อมยกเข้าโลงได้ทันทีคุณเมฆถึงกับเถียงกับตัวเองว่าจะเปิดผ้าห่มออกดีหรือเปล่าและในที่สุดก็ตัดสินใจล้มตัวนอนลงข้างๆเตียงต่อปล่อยให้เวลาล่วงผ่านไปเช้าแล้วในห้องรู้สึกว่างเปล่าคุณเมฆหลุดจากอาการงงเงียแล้วก็รีบวิ่งลงไปข้างล่างคิดว่ามันคงจะไปแล้วเพราะไม่มีรถจอดอยู่แล้วก็นึกย้อนไปถึงเรื่องเมื่อคืนก็รู้สึกว่ามีหลายคำถามตีเข้ามาในหัวคุณเมฆยังคงคาใจจึงลองโทรศัพท์กลับไปหาเพื่อนฮัลโหลว่าไงมึงเมื่อคืนมึงมานอนบ้านกูรู้ใช่ไหมคุณเมฆพยายามถามเพื่อนว่าจำเรื่องเมื่อคืนได้ไหมแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนคุณเมฆจะจำอะไรไม่ได้เลยหลังจากคุยกันเสร็จจู่ๆคุณเมฆก็นึกขึ้นมาได้แล้วหัวนางรำตัวนั้นล่ะถ้าเพื่อนมันไม่รู้เรื่องเมื่อคืนหัวตุ๊กตาก็คงจะยังอยู่ในรถแน่ๆคุณเมฆเริ่มสังหรณ์ใจวันต่อมาคุณเมฆนัดเพื่อนให้มารับที่บ้านบอกว่าจะไปทำบุญแต่เพื่อนก็พยายามบ่ายเบี่ยงไม่ไปแต่คุณเมฆก็รั้งให้มาจนได้เสียงประตูรถดังเพื่อนคุณเมฆมาถึงบ้านเฮ้ยมึงแม่อยู่เปล่าวะกูจะเข้าไปไหว้แม่สักหน่อยอะคุณแม่คิดว่าเพื่อนคนเดิมน่าจะกลับมาแล้วหลังจากนั้นก็เอาของที่แม่เตรียมให้ขึ้นรถขับมาถึงปากทางเข้าวัดที่เกิดเรื่องเมื่อคืนความสว่างทำให้อะไรๆมันดูไม่น่ากลัวเออแล้วนี่มาวัดทำไมวะมันถามก็มาทำบุญสักหน่อยอะเรื่องร้ายๆจะได้ผ่านพ้นไปคุณแม่ตอบแต่ไม่ได้มองหน้าเพื่อนเพราะสายตากำลังมองหาหัวตุ๊กตานางรำอยู่พอถึงวัดคุณเมฆก็พยายามมองหาพระรูปเมื่อคืนแต่ก็ไม่เจอของที่จัดมาได้ประเคนถวายกับเจ้าอาวาสแล้วท่านก็ได้สวดมนต์ให้พรแล้วก็รดน้ำมนต์ให้เพื่อนโยมหมดเคราะห์หมดโศกเสียทีนะท่านรู้โดยที่ยังไม่ได้บอกครับเพื่อนตอบรับอย่างกระอึกอักแล้วท่านก็เรียกเข้าไปรับสายสินคุณเมฆแบมือรอรับแต่พระท่านบอกให้เอาข้อมือมาท่านจะผูกให้ท่านร่ายพรยาวๆพร้อมกับเอาได้รูปข้อมือหลวงพ่อจ้องหน้าคุณเมฆก่อนจะพูดกับคุณเมฆว่าใครเรียกอะไรก็อย่ารับปากนะพระท่านส่งคำปริศนาออกมาท่านหันตัวกลับเปิดลิ้นชักออกเอาสายสินนี้ไปไว้คล้องคอนะภัยอันตรายจะได้ไม่กล้ามารุกรานคุณเมฆพนมมือไหว้รับและกราบสามครั้งก่อนจะลุกไปท่านก็ได้พูดอะไรบางอย่างดูแลตัวเองกันดีๆนะท่านย้ำเตือนหลังจากทำบุญเสร็จคุณเมฆก็ชวนเพื่อนไปหาอะไรกินค่ำนี้ที่ร้านประจำพร้อมชวนเพื่อนมาร่วมด้วยอีก2คนรวมทั้งหมดก็เป็น4คนทุกคนต่างมีความสุขกับอาหารและเครื่องดื่มไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเลยสักพักคุณเมฆนึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ได้โทรบอกแม่
ว่าคืนนี้จะไม่กลับบ้านจึงได้เดินออกไปโทรหาแม่มีคนรับสายแต่ไม่ได้ยินเสียงมีแต่เพียงสัญญาณซ่าๆบางครั้งเหมือนมีคนเป่าลมใส่คุณเมฆโทรอยู่ 2-3 ครั้งแต่ก็ได้ยินเสียงสัญญาณซ่าๆตลอดคุณเมฆเลยเดินกลับเข้าร้านและเปลี่ยนเป็นส่งข้อความไปแทนเวลาผ่านไปจนเที่ยงคืนคุณเมฆไปนอนกับเพื่อนคนเดิมที่บ้านทุกคนล้วนมีสติอาจจะมีมึนบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับยืนไม่อยู่หลังจากอาบน้ำและเตรียมที่นอนคุณเมฆนึกถึงหัวหุ่นขึ้นมาเลยถามเพื่อนว่ามึงเห็นหัวหุ่นตกที่รถบ้างไหมหัวหุ่นผู้หญิงอ่ะกูเห็นมันตกอยู่บนรถอะไรของมึงกูไม่ได้เลี้ยงลูกเทพอะไรทั้งนั้นอ่ะมันพูดด้วยความเมารุ่งเช้าเพื่อนขับรถมาส่งคุณเมฆที่บ้านแม่กำลังต้มน้ำอยู่ในครัวคุณเมฆก็ปรีเข้าไปหาทันทีแม่เมื่อคืนเนี้ยโทรศัพท์เป็นอะไรหรือเปล่าได้ยินแต่เสียงซ่าๆแม่หันมามองอย่างงงๆเมื่อคืนแม่ไม่ได้พกโทรศัพท์แต่ก่อนจะนอนแม่ก็หยิบขึ้นมาดูเห็นลูกส่งข้อความมาแม่ก็ไปนอนเนี่ยแล้วเมื่อคืนที่โทรหาแม่เสียงซ่าๆนั่นมาจากไหนจะว่าเมาก็ไม่ใช่นะตอนนั้นก็ยังโอเคอยู่เลยหรือโทรศัพท์มีปัญหาคุณเมฆคิดแม่ยกน้ำที่ต้มมาที่โต๊ะกินข้าวพ่อที่นั่งดูทีวีอยู่ก็ลุกเดินมาที่โต๊ะทุกคนกำลังทานข้าวอย่างอร่อยอร่อยเพื่อนลูกเป็นยังไงบ้างสั่งหรือยังแม่เอ่ยขึ้นหายแล้วแม่ว่าแต่แม่รู้ได้ไงอ่ะว่ามันเมาวันนั้นแม่เจอมันเหรออ๋อสงสัยคงเป็นตอนเช้าไหนบอกว่าจะรีบกลับยังมีเวลามาแย่แม่อีกคุณเมฆพูดไปกินไปไม่ใช่เมื่อเช้านะเมื่อคืนนั้นตั้งหากคุณเมฆวางช้อนแล้วเงยหน้ามองแม่เมื่อคืนเหรอแม่คุณเมฆย้ำถามประมาณตีสามหรือตีสี่มั้งแม่ออกมาห้องน้ำเจอเพื่อนลูกยืนเมอๆอยู่แม่ก็เลยเข้าไปคุยด้วยแม่ไม่ได้ล้อผมเล่นใช่ไหมคุณเมฆถามด้วยความตกใจแม่จะโกหกทำไมแล้วไหนบอกจะมาอยู่ด้วยนี่แค่มาส่งลูกยังไม่เข้ามาในบ้านเลยแล้วแม่ได้คุยอะไรกับมันหรือเปล่าคุณเมฆรีบถามต่อแม่ถามอะไรไปก็ไม่ตอบแต่จู่ๆเพื่อนลูกก็ถามแม่ออกมาถามแม่ถามว่าอะไรอ่ะคุณเมฆเริ่มนั่งไม่ติดและกลัวคำตอบที่แม่จะบอกถามแม่ว่าขอมาอยู่ด้วยได้ไหมอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน